นามาสเตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลดทั้งตัวกันด้วยกันวิดพื้นกันนะคะสำหรับคนที่กลัวเจ็บเข่าเจ็บข้อมือนะเรามายืดกันก่อนเลยค่ะกดหลังฝ่ามือลงให้นิ้วทั้ง10หันเข้ามาหาหัวเข่ายืดค้างอยู่ในท่านะคะประมาณ 5-8 ลมหายใจด้วยกันเมื่อครบแล้วนะคะก็คว่ำฝ่ามือหันนิ้วทั้ง10เข้ามาหาหัวเข่าและก็นั่งลงมาทับข้อเท้าของเราค่ะค้างไว้นะคะประมาณ 5-8 ลมหายใจเช่นกันพยายามยืดเป็นประจำนะคะสำหรับคนที่เจ็บข้อมือง่ายนะคะเมื่อครบแล้วก็กำกำปั้นและกำมุนมุนมุนคลายข้อมือกันค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะท่าต่อไปค่ะยืดหน้าขาเพื่อเซฟหลังเซฟเข่าของเรานะคะขึ้นมายืนด้วยเข่าเปิดปลายเท้าไปทางด้านข้างกว้างหน่อยนะคะเข่าหนีบชิดติดกันนั่งลงมาระหว่างข้อเท้าท่านี้เป็นท่ายืดหน้าขาแบบเบสิกเลยนะคะใครนั่งไม่ลงแปลว่าหน้าขาตึงมากพยายามยืดเป็นประจำนะเมื่อหน้าขาไม่ตึงก็ไม่ดึงหลังไม่ดึงเข่านะคะคนที่พอไหวนะเอ็นตัวไปทางด้านหลังค่ะพยายามนั่งให้ติดพื้นไว้นะคะใช้มือพยุงยกอกขึ้นจะได้ไม่ลงหลังล่างไม่ลงเข่ายืดเป็นประจำวันละ 5-8 ลมหายใจเมื่อครบแล้วนะคะก็ยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงกันค่ะในท่าปัจฉิโมตนาสนะเอื้อมมือไปจับเท้าพยายามยืดอกไปหาปลายเท้ากระดกฝ่าเท้าเข้ามาหาหน้าผากไว้นะคะพับตัวลงไปจะรู้สึกตึงเส้นใต้หลังขาหลังเข่ายืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงกันค่ะ 5-8 ลมหายใจด้วยกันเมื่อเราวอร์มร่างกายดีแล้วยืดร่างกายดีแล้วเรามาวิดพื้นกันเถอะค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะให้วางเข่าลงมาที่หมอนและอุปกรณ์เพื่อเซฟเข่ากันเจ็บเข่าค่ะก็ค่อยๆงอข้อศอกนะเกรงตัวแข็งๆไม่แอ่นหลังนะคะเกรงตัวแข็งๆจินตนาการว่าเราเป็นไม้กระดานค่ะแล้วก็ค่อยๆลดลำตัวลงต่ำถ้าเราแข็งแรงขึ้นนะคะลองงอข้อศอกจนอกใกล้พื้นหรือติดพื้นไปเลยนะคะวิดพื้นวันละ 10-15 ครั้งเมื่อแข็งแรงขึ้นเพิ่มเป็นเซตค่ะวันละ 1-2 เซต 3-4 เซต 1-5 เซตเมื่อเราแข็งแรงขึ้นอีกนะคะก็เป็นไฮพุชอัพไปเลยค่ะอัพเลเวลให้กับหนุ่มๆ นิดนึงนะคะสำหรับหนุ่มๆ นะพยายามวิดพื้นวันละ 1-100 ให้ได้นะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนะคะเป็นการบอดี้เวทอย่างนึงนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆและก็สาวๆทุกคนค่ะ Namaste